หมุนอยู่เหมือนกังหันนั่นแหละเหมือนพัดลมใจไม่เคยนิ่งเลยเดี๋ยวปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นอนหลับอยู่มันก็ฝันไปนั่นแหละใจเราทำไมมันไม่สงบท่านทำอย่างไรเนี่ยนี่เราก็อยากมาศึกษามาเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยเวลาอยู่วัดเรามาเราก็ทำกลับบ้านเราก็ทำนี่แหละเราก็พยายามจะนำไปฝึกไปฝึกฝนเจ้าของเองเพื่อจะให้เราได้เป็นหัวใจที่ดีใจที่ได้รับความสงบร่มเย็นเนี่ยเพราะเราอยากจะเห็นความสงบว่าถ้าอะไรก็ตามถ้ามันสงบแล้วมันก็ดีบ้านเมืองสงบมันก็ดีดินฟ้าอากาศสงบมันก็ดียิ่งใจสงบแล้วยิ่งเป็นของอัศจรรย์ครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเพราะใจเราก็มีเพราะพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่สอนสิ่งที่ไม่มีในเราสอนสิ่งที่มีในเราทั้งหมดธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในพวกเราทุกคนพระองค์ได้นำมาประกาศแนะนำสั่งสอนพวกเรานี่ถูกกิเลสทั้งหลายปิดบังไว้ให้รู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เปิดกิเลสออกจากหัวใจทำลายกิเลสออกจากพระทัยจนหมดเกลี้ยงเป็นโลกวิถูรู้แก้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้นำของจริงที่หุ้มห่อจิตใจปิดบังจิตใจของพวกเราให้จิตใจของเรามืดเป็นโลกันตะจิตมืดมิดเป็นอยู่ในโลกมืดนั่นแหละจึงมาสอนพวกเราให้พยายามเปิดสิ่งปิดบังจิตใจของพวกเราออกให้จิตใจของพวกเรานั้นเห็นแสงสว่างภายนอกนั่นมันมีอยู่นั่นแหละเขาสอนพวกเราให้เปิดเผยออกพวกเราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาและได้เข้าวัดเข้าวาฟังอัดฟังธรรมด้วยนับว่าพวกเรามีโชคมีลาภมีวาสนามีบุญญาภิสมผ่านพวกเราจึงได้เข้าวัดเข้าวาได้มาพบครูบาอาจารย์นั่นแหละได้ยินได้ฟังวี่แววของอัดของธรรมเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติรักษาตนเองให้เป็นคนดีนะให้จิตใจเป็นจิตใจที่ดีมีความสุขมีความเจริญนั่นนะเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อจิตใจของพวกเราถ้าเรานำอัดนำทำไปประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะคำสั่งสอนนั้นจะมีประโยชน์สำหรับหัวใจของพวกเราทุกคนถ้าเราไม่นำไปแล้วฟังแล้วก็วางไว้ฟังแล้วก็ไว้นี่ฟังแล้วก็ไม่เอากลับไปบ้านด้วยฟังแล้วก็ทิ้งฟังแล้วก็ทิ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะฟังกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งก็ตามฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านดิบท่านดีขนาดไหนก็ตามท่านดีแต่เราฟังแล้วเราก็ไม่ดีนั่นแหละถ้าเรานำประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วเราฟังเราก็มันเราก็ได้อุบายของธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติสำคัญคือให้พวกสอนพวกเราสอนให้พวกเราพยายามอบรมจิตใจของพวกเราพยายามภาวนาภาวนาเพราะการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเพราะการภาวนาการภาวนาจะรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกิเลสเรื่องธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ทำอย่างอื่นจึงจะรู้ภาวนาจึงจะเข้าใจในคำว่าธรรมถ้าเราไม่ภาวนาแล้วเราไม่เข้าใจในคำว่าศาสนาในคำว่าธรรมเราจะเข้าวัดอย่างไรก็ตามมันไม่เข้าใจเพราะศาสนานั้นพระพุทธเจ้ารู้อัดรู้ธรรมรู้มาจากภาคปฏิบัติเห็นไหมพระองค์ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานะจึงได้อัดได้ทำมานั่งภาวนาก็เดินตายมาจึงได้จึงได้ทำมาสอนโลกนั่นแหละยังว่าธรรมเกิดในที่เดินตายพระพุทธเจ้าเรียกว่าสลบสไลด์ไปธรรมโมปฏิโปคือความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นอาโลโกนะปาดิสว่างกระจ่างแจ้งในพระทัยของพระองค์นั้นมองทะลุหมดไม่มีอะไรปิดบังพระทัยของพระองค์นั่นแหละสิ่งที่พระองค์ไม่คาดคิดว่าจะมีก็มีนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่พระองค์ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นมานั่นแหละแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนั่นแหละนี่มาประกาศแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนี่จะสัตว์โลกที่จะรับอัดรับธรรมของพระองค์ได้ก็มันก็มีนิสัยวาสนานั้นต่างกันบางคนก็มีนิสัยที่สร้างมาพอที่จะรับอัดรับธรรมได้บางคนก็เป
กันกลางๆบางคนก็ต่ำมันมีพวกกุศลวาสนาอกุศลวาสนาอัพยากตะวาสนาวาสนาสูงวาสนาเป็นกลางๆวาสนาต่ำอย่างนี้นี่แหละถ้าคนวาสนาต่ำก็ไปคบคนวาสนาสูงวาสนาก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปเป็นวาสนาที่สูงดังพวกเราอย่างทุกคนนี่แหละมานี่แหละก็เราเป็นคนวาสนาต่ำเราก็พยายามเข้าวัดเข้าวาหาครูบาอาจารย์ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ท่านประพฤติดีปฏิบัติดีอยู่ไหนเราก็สอบแสวงหาไปหาองค์ของท่านนั่นแหละก็เราก็ได้ยินได้ฟังจิตใจเราก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาก็พยายามทำสิ่งที่ดีขึ้นมาวาสนาของเราก็ค่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าพวกไปฆ่าไปครอบพวกกุศลวาสนาวาสนาก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยอย่างพวกถ้าวาสนาสูงพวกกุศลวาสนาไปคบกับพวกอกุศลวาสนาวาสนาก็คอยต่ำลงไปต่ำลงไปเพราะพวกอกุศลวาสนานั้นจะแนะนำไปในทางที่ไม่ดีพาไปลักไปขโมยไปทำอะไรมันก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเสียนั่นแหละวาสนาก็ค่อยต่ำลงไปต่ำลงไปนี่แหละเนี่ยพวกเรามานี่คือว่ามาคบกับครูบาอาจารย์เป็นเนื่องในงานวันเกิดขององค์หลวงปู่มันมีครบรอบวันอายุวัฒนะมงคล76 ปี76ปีของหลวงปู่มันมีธรรมรัตโตนั่นแหละก็เรียกว่าเราก็ได้มาครบมากราบมาไหว้องค์ท่านเรียกว่ามาทำบุญให้ทานมาเสียสละประจุจตุปัจจัยทานเสียสละข้าวน้ำอาหารได้ถวายอาหารแจกครูบาอาจารย์วันนี้ก็ตาเราก็ได้เห็นครูบาอาจารย์เพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ตาหูเราก็ได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หูแก่หูแก่ตาแล้วก็เพื่อจะไหลก็เป็นความสิริมงคลแก่จิตใจของพวกเราและพวกเราก็ได้นั่งปฏิบัติภาวนาเพื่อบูชาองค์หลวงปู่บุญมีธรรมรัตโตนั่นแหละเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราเนี่ยเป็นโอกาสของพวกเราที่ได้มาทำมาฟังอัดฟังธรรมแล้วได้มาทำวัดสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ใช่ว่าจะมีทุกวันท่านไม่จะเกิดทุกวันปีหนึ่งจะมีวันหนึ่งอย่างนี้วันหนึ่งเราก็จะได้เห็นครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญมีท่านก็พยายามนิมนต์ครูบาอาจารย์องค์นั้นมาเทศบ้างองค์นี้มาเทศบ้างสลับกันไปเหมือนกับว่านิมนต์หมอมาแต่ละคนนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็เหมือนหมอมาให้ยุกให้ยามาให้ยุกให้ยาพวกเราก็เหมือนคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละคือโรคอันนี้เป็นโรควัฏจักรโรคความเกิดแก่เก็บตายโรคทุกข์นั่นแหละเนี่ยโรคเกิดตายแล้วตายเล่าตายแล้วเกิดเล่าอยู่นี้หลวงปู่มีท่านก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาจากสถานที่ต่างๆมาเทศให้ฟังแต่ละปีละปีพวกเราก็ได้ยินได้ฟังก็เหมือนแล้วก็องค์ไหนที่รักษาโรคองค์ไหนที่ท่านพูดมรรมะแล้วถูกอกถูกใจของพวกเราแต่ละคนเนี่ยเราฟังแล้วเราเกิดความซึ้งใจเกิดความเย็นใจเกิดความสุขใจหรือจิตใจของพวกเราได้รับความสงบร่มเย็นท่านก็พยายามจัดสรรหาครูบาอาจารย์มาเทศนาว่าการให้ฟังนี่แหละท่านก็พยายามดึงเอาพวกเราเข้าวัดเข้าวาดึงพวกเราจูงพวกเราลากพวกเราเข้าวัดเข้าวานี่แหละเพื่อให้มาประพฤติปฏิบัติมาหาความสุขหาความสบายนี่แหละพวกเราก็ถือว่าเราได้มีครูบาอาจารย์ได้ดึงพวกเราได้จูงพวกเราสำคัญก็คือว่าเราทุกคนพระพุทธเจ้าได้ภาวนาได้ตรัสรู้ธรรมเพราะการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ได้เพราะอย่างอื่นและครูบาอาจารย์ทุกองค์ไม่ว่าหลวงปู่ไหนตั้งแต่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามาจนถึงครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ท่านก็เดินตามรอยของครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ได้นำอัตตำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติหลวงปู่มั่นได้ค้นคว้าศึกษามาเป็นที่
ชัดเจนในจิตใจท่านแล้วปฏิปทาของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้บรรดาสาธุศิษย์ฟังจึงได้มีหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้ไปศึกษาแล้วก็ได้รู้อัดรู้ธรรมในภาคปฏิบัติตามมาตามมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ พวกเราก็ ได้มาเข้าวัดเข้าวาได้มาจากการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มาจากอย่างอื่นปฏิบัติอย่างไรพวกเราก็อยากเข้าใจวิธีการปฏิบัติท่านปฏิบัติกันอย่างไรคำว่าปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าให้เร่งปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่บอกวิธีการปฏิบัติมันต้องบอกวิธีการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างไรคำว่าปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีการปฏิบัติว่าภาวนากรรมฐานกรรมฐานก็มี40ห้องมีเยอะพระองค์ก็แสดงไว้มากนั่นแหละธรรม 84,000 พระธรรมพระธรรมขันธ์ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมเป็นกรรมฐานธรรมบทไหนที่เราลากเป็นพิเศษในจิตใจของพวกเราใจเราลากเราพอใจเราบริกรรมกำหนดบริกรรมแล้วมันโล่งในจิตใจของพวกเรามันเบามันโล่งนะเราก็พยายามจับธรรมบทนั้นแหละมาบริกรรมจะเอาเกศาก็ได้ผมก็คือโลมาคือขนขนก็ได้นักขาคือเล็บเล็บดันตาคือฟันฟันตะโจคือหนังก็จุดใดตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งก็ได้หรือพุทโธก็ได้หรือธรรมโมก็ได้หรือสังโฆก็ได้แล้วแต่เราชอบธรรมบทไหนที่เรารักเราชอบเราก็พยายามจับธรรมบทนั้นแหละมาบริกรรมมาบริกรรมในจิตใจของพวกเราสำคัญคือว่าสติต้องดูต้องดูจิตใจของพวกเราให้ใจทำงานให้ใจทำงานกับคำว่าพุทโธสติเราตั้งไว้ที่ไหนเราตั้งผู้รู้ไว้เฉพาะปลายจมูกนี่แหละใจก็อยู่ที่ปลายจมูกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปหาใจหรือเปล่าเราบริกรรมไปมันจะหมุนก็มาหาใจหมดนั่นแหละขอให้อย่าตั้งไว้นอกกายให้ตั้งไว้ในกายนั่นแหละเราตั้งไว้พุทโธเราเท่ายกตัวอย่างเราตั้งไว้ที่ปลายจมูกพุทโธเราก็ตั้งไว้นั่นแหละพุทโธนี่อย่าเผลออย่าเลออย่าทิ้งให้จิตนี้ทำงานพุทโธอย่างต่อเนื่องกันไปถ้าจิตเราไม่มีพุทโธแล้วนั่นแหละมันจะมีคลื่นต่างๆเหมือนกับเราพายเรือในมหาสมุทรจะเข้าฝั่งนั่นแหละในมหาสมุทรนี้มันจะมีคลื่นขึ้นเล็กขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรมีหมดนั่นแหละเราเป็นคนพายเรือหรือคนจะพายเรือเข้าสู่ฝั่งมันต้องมีหูมีตาอะไรคือตาสติคือตานั่นแหละสติคือตามองละซ้ายมองขวามองอะไรดีมองขึ้นมองอะไรให้ดีนั่นแหละสติปัญญาปัญญาคือผู้พายเรือคือความสว่างคือผู้พายเรือเรือคือหัวใจของพวกเราประคับประคองเรือคือพุทโธนั่นแหละเอาพุทโธเนี่ยพายเรือเข้ามานั่นแหละ นั่นพยายามให้จิตเนี่ยดูให้สติให้ดูจิตใจให้ดีอย่าให้จิตนี่เผลอเลยให้อย่าให้จิตนี่ทิ้งพุทโธถ้าใครทิ้งพุทโธแล้วคลื่นก็จะทับเรือให้จมน้ำลงไปนั่นเรียกว่าเพ้อเลยจิตก็ขึ้นก็จะทับเรือให้จมลงไปนี่แหละนี่เรียกว่าถ้าเราทิ้งพุทโธอาการของจิตถ้าเราไม่พุทโธพุทโธแล้วกิเลสที่มันเราดันพุทโธดันเข้าไปมันก็จะดันออกมาปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงไปอย่างนี้เรียกว่าพวกสังขารพวกสัญญามันจะปรุงมาเป็นรูปเป็นเสียงหมายมั่นสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาเป็นรูปเป็นเสียงว่าเราภาวนาเห็นนั้นภาวนาเห็นนี้นั่นแหละมันปรุงมาอย่างนั้นนั่นแหละพวกเราก็จะเป็นบ้าหลงกับว่าเมื่อคืนนี้ภาวนาเห็นนั้นภาวนาเห็นนี้แท้จริงนี่เราหลงอาการหลงกิจหลงสังขารหลงสัญญาแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนคือครูบาอาจารย์สอนให้ภาวนาให้เห็นจิตเจ้าของให้มันชัดไม่ใช่ดูอย่างอื่นให้ดูหัวใจนั่นแหละเพราะเห็นรูปเป็นรูปเป็นเสียงอะไรก็ตามออกมามันออกมาจากจิตจิตเป็นคนไปให้ความหมายทั้งหมดถ้าจิตไม่ให้ความหมายแล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่มีนั่นแหละเพ
พราะจิตเราไม่ทำงานไม่ปรุงพุทโธนั่นแหละเราต้องมีสติคอยดูจิตของพวกเราพุทโธ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 ไม่เผลอไม่ปล่อยนั่นแหละบริกรรมเข้าไปเรื่อยนั่นแหละคนภาวนาทิ้งพุทโธไม่ได้ถ้าทิ้งพุทโธคนนั้นเป็นบ้านั่นแหละพยายามยึดพุทโธไว้เป็นสรณังคัจฉามิของจิตใจของเราจริงนั่นแหละสรณังคัจฉามิยึดเป็นสนะของใจไม่ปล่อยไม่ทิ้งพุทโธนั่นแหละตาหลับจริงแต่ใจเด่นไม่ใช่หลับแบบหัวตออย่างนั้นตานี้หลับแต่เพื่อให้หัวใจมันเด่นให้ตัวรู้มันเด่นบริกรรมพุทโธ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 ไม่ปล่อยป่าละเลยทำอย่างต่อเนื่องกันไปเนี่ยเราก้าวเราเสด็จตามพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนะเราไม่เผลอเลยเราไม่เดินไปทางอื่นเข้าลกเข้าป่านะเราไม่เผลอเลยเข้าลกเข้าป่าเราจะตามเสด็จพุทธเจ้าทุกฝีก้าวพุทโธพุทโธหมายถึง91ล่ะพุทโธ91อยู่ไกลขนาดไหนก็ตามตอนนี้เราอยู่ไกลพระองค์เรายังไม่ถึงเรายังไม่ใกล้พระองค์ถ้าเราเข้าไปใกล้พระองค์เมื่อไหร่พระองค์ได้ยินแล้วพวกเราเรียกพระองค์ก็ขานรับพวกเราทันทีนะเราก็จับพระองค์ได้เท่านั้นแหละเนี่ยถ้าเราตามเสด็จพระเจ้าเข้าไปเรื่อยร้องเรียกร้องไปเรื่อยเรียกร้องไปเรื่อยก็ใกล้พระองค์เข้าไปใกล้พระองค์เข้าไปก็พระองค์ก็ขานรับเราก็จับพระองค์ได้อันนี้เราอยู่ไกลเพราะเราเรียกอย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ได้ยินเราก็พยายามก้าวเดินไปเรื่อยก้าวเดินไปเรื่อยนั่นแหละให้บริกรรมพุทโธเราตั้งไว้เฉพาะหน้าหรือตั้งไว้เฉพาะลมเข้าลมออกหรือดั้งจมูกหรือเพดานหรือเราจะบริกรรมพุทโธไว้ที่ริมฝีปากก็ได้นั่นแหละหรือเพดานก็แล้วก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนถ้าใครถนัดแบบไหนก็เอาเนี่ยเราก็จับพุทโธไปจับธัมโมจับทังโฆไปเรื่อยเราจับบริกรรมไปเรื่อยไม่เผลอเลยคือสติเป็นผู้คุมงานคุมงานให้ดีนั่นแหละใจนี่เป็นเหมือนนักโทษคำว่าใจจริงๆไม่ใช่เป็นนักโทษแต่สิ่งที่เป็นโทษมันสิงอยู่ในหัวใจของพวกเราคือกิเลสนั่นแหละสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นขี้โกงสิ่งที่สร้างทุกข์มันสิงอยู่ในจิตใจของพวกเราเราต้องมีสติดูแลจิตใจของพวกเราให้ดีอย่าเผลอเลยนั่นงานของใจนี่ต้องเป็นงานมีสติเผลอเลยไม่ได้เผลอนิดผิดนิดเผลอหลายผิดหลายเผลอหมดผิดหมดนั่นแหละต้องมีสติรู้อย่างต่อเนื่องกันไปไม่ขาดวรรคขาดตอนคือพุทโธพุทโธนั่นแหละพุทโธนั่นแหละแล้วจะบริกรรมนานขนาดไหนนานไม่นานไม่เกี่ยวเหมือนเรากินข้าวนั่นแหละเรากินอิ่มแล้วมันหยุดกินของมันหรอกเรายังไม่อิ่มมันก็ต้องกินไปเรื่อยถ้ากินเรามันอิ่มมันก็เราเริ่มกินพุทโธพุทโธกินแล้วเริ่มอิ่มมันก็ไม่หิวหรอกกินที่นี่นะไม่หิวไม่จับเรื่องราวต่างๆอารมณ์อะไรมันก็ไม่ค่อยจับไม่ค่อยจับภายนอกไม่ค่อยไปหามองคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่มองเพราะจิตใจของพวกเรามันได้กินอาหารแล้วมันไม่หิวนั่นแต่ก่อนจิตมันหิวนั่นแหละจิตมันหิวหาจับมองเพ่งเล็งคนนั้นว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้มีนั่นแหละมันก็เลยมีเรื่องมีราวกันเพราะจิตมันหิวจิตขาดอาหารจิตไม่ได้กินอาหารนี่เรานำจิตของเรามากินอาหารถ้าจิตได้กินอาหารแล้วจิตจะมีความไม่ค่อยจิตจะไม่ค่อยหิวแล้วจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาสติก็ค่อยมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละสมาธิของทางเหตุการดำเนินของใจก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละนั่นนะถ้ามันได้กินอาหารที่ดีที่ถูกต้องแต่ก่อนมันกินอาหารมีแต่อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยอาหารแสลงนั่นแหละกินแล้วก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ก็มีนั่นแหละมันไปกินแบบนั้นมันไม่ได้กินอาหารที่ดีทีนี้พอได้กินอาหารที่ดีแล้วเนี่ยได้กินพุทโธธัมโมสังโฆธัมโมไหนก็ตามนั่นแหละได้กินอาหารที่ดีแล้วจิตก็เริ่มมีความอิ่มตัวขึ้นมานะมีความอิ่มตัวขึ้นมามีความอิ่มตัวขึ้นมากินมากเข้ามากเข้าทีมันก็ถึงจุดอิ่มตัวของมันและมันก็ไม่อยากอีกไม่อยากกินนั่นแหละมันพอไม่อยากกินแล้วมันก็ปล่อยเอามาให้มันก็ทิ้งเอาให้มันก็ทิ้งนั่นแหละไงมันไม่กินอีกเพราะมันแน่นท้องมันแล้วเหมือนปากพวกเราได้กินอาหารนั่นน่ะพอท้องอิ่มแล้วเอามายัดใส่ปากมันก็คายออกนั่นแหละมันกินลงไม่ได้มันแน่นท้องมันจะอาเจียนหรือท้องมันจะแตกนั่นแหละ
อันนี้พอจิตมันอิ่มมันก็ปล่อยมันไม่เอานะทีนี้มันปล่อยแล้วมันจะไปไหนมันก็อยากพักผ่อนเหมือนกับพวกเรากินอาหารแล้วพออิ่มท้องแล้วหนังตามันหย่อนหนังท้องมันตึงหนังตามันหย่อนมันก็ง่วงหลับเขาหนอนมันอยากนอนนี่แหละนี่จิตก็พักอยากพักผ่อนคืออยากพักผ่อนคืออยากสงบตัวนั่นแหละอยากสงบตัวเพราะมันได้กินอาหารเดี๋ยวนี้จิตพวกเรามันอยากพักอยู่แล้วแต่พวกเราไม่นำอาหารให้จิตของพวกเรากินนั่นแหละจิตก็อยากพักอยู่แล้วจิตมันหิวโหยมันหาแต่เรื่องแต่ราวเดี๋ยวยับไปเรื่องนั้นยับไปเรื่องนี้นั่นแหละนี่มันสอดแส่หาอาหารมันคิดว่าอาหารจึงเหล่านั้นเป็นของดีเพราะไม่เคยได้กินอาหารนั่นแหละพอได้กินอาหารที่ดีแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันก็อยากพักผ่อนนั่นแหละทีนี้จิตก็พักตัวจิตหยุดหมุนนั่นแหละจิตหยุดหมุนเราก็จะเห็นความหยุดหมุนของจิตว่าความหยุดหมุนเราเป็นอย่างไรเหมือนกับพัดลมมันหมุนเนี่ยมันเป็นอย่างไรจิตเราหยุดหมุนเป็นอย่างไรจิตเราหยุดหมุนนั่นทีนี้เราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเรานั่นแหละความสุขนั่นแหละท่านว่าธรรมท่านว่าสมถะธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราเนี่ยไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ในตัวพวกเราในใจพวกเราด้วยนะนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นนั่นแหละไม่ที่อยู่ใจของใครใจของทุกคนนั่นแหละมันอยู่ในใจของทุกคนเนี่ยให้พวกเราตั้งอกตั้งใจพุทธิบัตินั่นบริกรรมอย่างนั้นอย่าทิ้งนั่นแหละมันสงบแล้วทีนี้มันอิ่มตัวมันอิ่มตัวมันออกมาแล้วก็อาจพุทโธก็ไปอีกให้มันกินพุทโธนั่นแหละนั่นทำอยู่นั่นแหละเราไม่ปล่อยคำว่าพุทโธนี่มันสงบมันก็มีความอิ่มเหมือนกันกินอาหารก็มีความอิ่มใจสงบมันก็มีความอิ่มเหมือนกันนั่นแหละความอกของใจมันอิ่มเรียกว่าเป็นสมาธินั่นแหละยิ่งสงบหลายครั้งเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่ามันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละมันได้กินมันก็อิ่มอันนี้เราไม่ให้จิตใจของพวกเราได้กินอาหารพอใจได้รับความสงบร่วมเย็นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันเราเริ่มเข้าใจเรื่องศาสนาเรื่องเข้าใจเรื่องศาสนาว่าศาสนานั้นกับเรานั้นเป็นอย่างไรแยกกันไม่ออกเพราะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละใส่84,000มรรคคำก็คือมืด8ทิศ8ด้านพวกเรานี่แหละพระธรรมขันธ์ยิ่งฟังไปก็ยิ่งมัดยิ่งขันธ์เนี่ยของก็ไปเรื่อยนั่นแหละมันไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละนี่เรามาแก้มืด8ด้านของพวกเราไม่ได้พระธรรมขันธ์มันมัดมันขันธ์เนี่ยของแก้ไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ตกสักทีเราเลยฟังเทศไม่จบเราก็ได้ฟังเทศครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์ก็นิมนต์พระครูบาอาจารย์มาเทศให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยนี่เราก็นับวันมัดวันขันก็จะของก็ไปให้มืด8ทิศ8ด้านไปเรื่อยหรือให้เกิดความเบาเกิดความสว่างขึ้นมาไม่ทราบในจิตใจของพวกเรานี่แหละให้ทุกคนดูหัวใจของเจ้าของเพราะการพูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะตำหนิใครพูดเพื่อให้ดูจิตใจของให้มันเปลี่ยนให้รักษาสมเอาของดีอย่าทิ้งของดีเพราะใจนี่เป็นของดีกว่าสิ่งใดทั้งหมดในไตรภพไม่มีอะไรจะดีเท่าใจนั่นแหละและทุกข์ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์เท่าใจสุขก็ไม่มีอะไรจะสุขเท่าใจนั่นแหละนี่ให้เรารักษาของดีรักษาตัวของพวกเราคือใจพวกเราเราแท้คือใจเราให้รักษาไว้นั่นแหละถ้าเราฝึกอย่างนั้นเนี่ยเราจะทราบหมดต่างเรามาวัดเราได้อะไรเราปฏิบัติเราได้อะไรใจสงบแล้วเป็นอย่างไรนั่นแหละและตัวใจไปเกิดอย่างไรเราทราบในตัวของพวกเราและบุญเป็นอย่างไรที่เราสร้างเราทำขึ้นมาบุญนี้ไม่เพศเป็นได้หลายอย่างมาช่วยเหลือเราเวลาจิตนี้ออกจากร่างของพวกเรานั่นแหละพวกเราจะว่าแต่บุญนิมิตเพศนิมิตเพศเป็นได้หลายอย่างเป็นอาหารเป็นที่อยู่เป็นอะไรก็ตามเป็นเพื่อนเป็นผงนิมิตเพศเป็นได้หลายอย่างนี่แหละให้พวกเราทุกคนได้มีความมั่นใจในตัวของพวกเราแต่ละคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา
นับว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราหาได้ยากนั่นแหละเราได้เกิดมาในท่ามกลางแดนเป็นมนุษย์เมืองไทยเราก็ไม่ใช่เมืองใหญ่เมืองโตอะไรเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยแต่บรรพบุรุษของพวกเราฉลาดได้นำศาสนาที่ดีในศาสนาที่มีเหตุมีผลมาเป็นให้ลูกให้หลานให้ลูกไทยหลานไทยเป็นศาสนาประจำใจศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำใจนะเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้ถ้าเป็นประจำชาติก็อยู่แค่ข้างฝาเป็นตัวหนังสือถ้าเป็นศาสนาประจำใจนี่มันจะมีความสุขนั่นศาสนาประจำใจคือมิตรมีพุทโธประจำใจไอ้พุทธะคือผู้รู้จะทำอะไรก็ตามคือมีพุทธะคือผู้รู้สิ่งนี้ไม่ดีเราก็ไม่ทำนั่นแหละสิ่งนี้ดีเราทำขึ้นมาเนี่ยพุทธะเรามีพุทธะคือผู้รู้อยู่ในจิตใจของพวกเราศึกษาประพฤติปฏิบัติศึกษาก่อนว่าอะไรดีไม่ดีควรไม่ควรเนี่ยเรามีสิ่งที่มีพุทธะอยู่ในจิตใจของพวกเราเนี่ยพวกเนี่ยอันนี้ดีมีประโยชน์แก่ตนเองได้มีประโยชน์แก่คนอื่นมีประโยชน์แก่สังคมเราก็พยายามสร้างขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาถ้าอันนี้ไม่ดีเราก็พยายามละเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วบำเพ็ญดีทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้สงบผ่องใสนี่แหละสอนพวกเราคำสอนพระพุทธเจ้าไม่สอนเพื่อให้ผู้ใดมีความทุกข์คำว่าความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมา ไม่ว่าในกายหรือในใจก็ตามเห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนทำไม่ได้สอนให้ผู้ใดทำทุกข์สั่งให้ผู้ใดทุกข์นั่นแหละเอาภาวนาประพฤติปฏิบัติเอาทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นนะนะใจสงบร่มเย็นนะใจก็มีความสุขนะไม่มีความทุกข์ทำไม่พาผู้ใดมีความสุขมีตั้งแต่กิเลสสร้างทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของพวกเราให้ใจเดือดร้อนใจวุ่นวายจนร้องห่มร้องไห้นี่แหละให้ทุกคนได้มาวัดมาวาให้เรายึดไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้แหละทุกคนต้องการหาความสุขไม่ต้องการหาอะไรเข้าวัดเข้าวาแล้วเหตุที่จะให้เกิดความสุขก็คือวิธีการประพฤติปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นนี้แหละธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนอย่างนี้พระองค์ประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้และครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกองค์ท่านก็สอดทำมาอย่างนี้จึงได้นำแบบนี้มาประกาศแนะนำสั่งสอนแล้วมีครูบาอาจารย์มีหลวงมีลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลวงสุดท้ายก็องค์หลวงปู่ฮาบัวของพวกเราท่านก็รับรองความเป็นความรู้ความเห็นของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านได้นำมาประกาศแนะนำสั่งสอนและครูบาอาจารย์ต่อมาก็รับรองครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นว่าท่านเป็นพระท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์พุทโธนั่นแหละก็ยอมรับกันมานี่แหละแล้วพวกเราเองก็ยอมรับได้เห็นได้กราบได้ไหว้นั่นแหละอย่างพวกเราทั้งหลายได้เห็นได้กราบได้ไหว้ครูบาอาจารย์นี่ก็เกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในจิตใจของพวกเรา นี่แหละวันนี้ก็ได้มาพูดธรรมะเนื่องในงานครบรอบอายุทุนะมงคลของหลวงปู่บุญมีหลวงพ่อบุญมีนี่แหละใช่ไหมธรรมรัตโตแต่ชื่อของสมณศักดิ์ท่านนั้นเราไม่คุ้นเคยเราไม่ค่อยจำเราไม่ค่อยพูดถึงเพราะไปเจอที่ไหนก็บางทีก็ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็พูดจะแย่ท่านเล่นไปในฐานะรักกันไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรกันแน่นั่นแหละแต่หลวงปู่บุญมีหลวงพ่อบุญมีเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่รู้จักกันได้เรียกกันมาอย่างนี้ไงก็เลยเอานามนี้แหละไม่ว่าทุกคนก็ท่านเองก็เข้าใจทุกคนก็เข้าใจว่าวันนี้เป็นงานวันคล้ายวันครบรอบอายุทนะมงคลของหลวงพ่อบุญมีหลวงปู่บุญมีธรรมรัตโตของพวกเราพวกเราก็ได้เสียสละเวล่ำเวลามาทั้งพระทั้งคารวาสก็มาเยอะเลยนี่นับว่าเป็นบุญตาบุญใจของพวกเราดังหลักธรรมนั้นว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาไม่ใช่สมณานัญจะดัสนังนั่นแหละ
สมณะจารสังกาลินธรรมถากัจฉาเราได้เห็นสมณะนั่นและได้ฟังธรรมจากสมณะก็เอตัมมังคณมุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นแหละนี่แหละก็เพราะมีหลวงปู่บุญมีมาอยู่สถานที่นี้จึงมีวันนี้เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีหลวงปู่มีมาอยู่นี้ก็ไม่มีวันนี้เราก็ไม่ได้เห็นครูบาอาจารย์มาอย่างนี้พวกญาติโยมมาร่วมงานอย่างนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มีทุกคนนะที่ได้มาทำบุญให้ทานแล้วก็ได้มาบูชาคุณของท่านหลวงปู่บุญมีท่านก็บวชมาท่านก็ตั้งอกตั้งใจพฤติปฏิบัติอยู่ในอัตในธรรมในธรรมวินัยก็ไม่ข่าวไม่ได้ยินข่าวว่าท่านบกพร่องมีอธิกรณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องวินัยท่านก็ประครองประคับประคองท่านมาจนถึงทุกวันนี้อยู่มาด้วยความบริสุทธิ์นะไม่บกพร่องนี่นี่ก็นี่ว่าพวกเราก็เห็นว่าจึงสมควรที่พวกเราจะเป็นได้บูชาที่มาบูชาก็สมควรที่พวกเรามาบูชาการบูชาก็มีหลายรูปแบบมีการถวายจตุปัจจัยทานมีด้วยอาหารหรือด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรืออะไรต่างๆก็มีหลายรูปแบบนะมีการทำวัดสวดมนต์มีการนั่งสมาธิภาวนาวันนี้พวกเราทุกคนก็ถือว่าได้ครบทุกอย่างทั้งได้ทำบุญให้ทานทั้งได้ใส่บาตรด้วยทั้งได้สวดมนต์ร่วมกับครูบาอาจารย์ทั้งได้ฟังอัดฟังธรรมและได้ปฏิบัติบูชาคุณขององค์ท่านก็เพราะท่านเป็นบูชาจะปูชนียนังเป็นบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็เป็นมงคลอันสูงสุดแก่จิตใจของพวกเราในวันนี้ก็หลวงพ่อขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาสาธุการกับบรรดาพี่น้องญาติโยมที่มาจากสถานที่ต่างๆและเนื่องในวันครบรอบ76ปีขององค์หลวงปู่มีหลวงพ่อมีของพวกเราก็ขอให้หลวงปู่มีนั้นจงมีสุขภาพกายแข็งแรงมีอายุยืนอยู่เป็นร่มโพล่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่หวังพึ่งครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์นี้ก็ที่เป็นเคารพเลื่อมที่เคารพเลื่อมใสที่เป็นพึ่งทางใจนี้มันก็น้อยนับวันน้อยลงไปน้อยลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็องค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงไปเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ลุงปู่ขันตีก็ไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมก็ไปก็ท่านไม่อยู่แล้วโรคมะเร็งกินกระเพาะไอ้บ้านไม่กลัวบาปเนาะกินพระกินเจ้ากินครูบาอาจารย์ไปมะเร็งไม่กลัวบาปกลัวกรรมนั่นแหละครูบาอาจารย์พวกเราก็มันก็ที่ท่านเป็นหลักจิตหลักใจให้กับประชาชนญาติโยมได้ท่านก็จากไปพวกเราก็ให้ตื่นตัวนะตื่นตัวครูบาอาจารย์ท่านก็จากไปพวกเราที่หวังพึ่งครูบาอาจารย์ก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้ให้รีบเร่งให้ตื่นเนื้อตื่นตัวอย่าพากันนอนจมนอนใจประมาทอยู่อย่างนี้ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเดี๋ยวเราได้มาบูชางานวันเกิดของหลวงปู่มีมาทำบุญงานวันเกิดหลวงปู่มีวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านที่มา จงประสบพบเห็นความสุขความเจริญขอให้บุญกุศลที่บรรดาพี่น้องทุกคนได้มาสร้างมาทำวันนี้จงหนุนจิตหนุนใจของบรรดาพี่น้องทุกคนให้ถึงซึ่งพระนิพพานถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงยังตกค้างอยู่ภพใดแดนใดนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอยู่ในภพนั้นแดนนั้นก็ขอให้ความนึกปรารถนานั้นจงเป็นสิทธามัตถุทิฏฐามัตถุอิดังบาลังขอให้ความนึกปรารถนานั้นจงเป็นพลังให้เกิดความสำเร็จแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญอืม
ควรได้การเทศน์โยมก็บอกคนว่าถวายถ้าไม่ควรได้ก็ไม่ต้องถวายก็ได้นะขาไม่ดีวะเอ้ยมันแก่มันแก่เพียงนั่นแหละมันแก่ไม่ดีคนแก่ไม่ดีกำลังก็สเปะสปะนะอย่างคุณอย่างคุณทาวาราเนี่ยเขายังแข็งแรงนะยังไปนู่นมาโน่นนี่ได้ยังมาไกลกว่านี้ได้ขนาดเราเนี่ยเราในอายุรุ่นหลังนะยังตาทุกตามีปัญหานะทุกวันนี้ตามีปัญหาเพราะตามีปัญหาการพูดการจามันก็ไม่ดีด้วยไปด้วยกันนะมันไปด้วยกันท่านอายุเท่าไหร่71บอกตัวเลขนะอันนั้นแหละ71อันย่าง71ไม่คิดว่าจะแก่นี่นะเดี๋ยวมันก็แก่เอามันไปแล้วอย่าพากันแก่นะคนหนุ่มๆคนหนุ่มๆให้หนุ่มอยู่นี่ถ้าแก่มามันยากอย่างเห็นไหมอย่างนึงหลวงปู่มันมีเดินก็ตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมนะหลวงปู่มันมี76นะเราก็71แล้วก่อนกัน5ปีก่อนกัน5ปีนั่นนิทานเลยนิทานเจ้านิทานเนี่ยฮ่อนมันยังเอาร้อนพัดลมไม่มีแถวนี้หรอกเรียนเสร็จแล้วจะให้พรมีอะไรอีกมั้ยวางไว้ที่ผ้าที่อ้อยบ่เออนานแล้วไม่เห็นไม่อยู่ไงที่อ้อยพวกเด็กมาดิใครท่านใดจะถวายการที่สองมีว่าเสร็จไปการที่สามนั่งรอแล้วหลวงปู่เฉลิมผมข้ารอนานแล้วเราจะได้ฟังธรรมต่อเลยใครจะไปเข้าห้องน้ำก็รู้ได้หลังจากรับพรเรียนเชิญหลวงปู่ให้ถวายตั้งแต่นานแล้วด่วนเทศน์ถึงชั่วโมงบ่เทศน์ถึงชั่วโมงบ่เนี่ยสองชั่วโมงไม่เดินบนบ่ครับเพราะว่าเดินนอกข้าวเทศน์นานขนาดเกือบ2ชั่วโมงเหมือนคุณทำไมเหมือนคุณทำไมรับพรนะอิจิตังวจิตังตุมหังคิปเมวัสมิตชาโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสิริสนิจจังวุฒา
ปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสิทธามาทุสิทธามาทุสิทธามาทุอิดังบาลังเอตัสมิงรัตนาตยัสมิงสัมปัสสาดนาเกตโสภาวะตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพมุทธานุภาเวนะสดาสุทีภวันตุเตภวะตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพเดวตาสัมบะธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพเดวตาสัมบะสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต